ใช่ไอ้ material ที่หนูบอกก็ถูกนะถ้าศัพท์มันคือวัสดุเงี้ยค่ะวัสดุอ่าฮะใช่เลยค่ะปึ๊บปึ๊เบพราะที่จำได้เพราะว่าศัพท์มันเหมือนภาษาเยอรมันใช่เลยค่ะมันคล้ายกันนะเวลาเหมือนใช่ค่ะเหมือตนอนชื่นอี้ประเทค่ะศอะเนาะมันก็แค่อ่านไม่เหมือนอ่านเป็นแบบภาษาเยอรมันเลยชอบคจ่ะ้ะคุณครูอยากไปเรียนว่าไงเอ้ยเขาบอกว่ายากน่าจะมีฝรั่งเศสเยอรมันก็ยากพอๆกันนะเนาะอืมใช่ค่ะเห็นบอฝกรั่งเห็นเพื่อนก็บอกว่ามันยากมากฝรั่งเศสเพราะว่าเพื่อนก็เรียนศิลป์ฝรั่งเศพสอเขาบอกว่ามันก็แหละเพราะมันแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงมันก็ไม่ไหวละแค่ไม่แบ่งก็ปวใดชห่ัวแลค้ว่ะลูกมันมีสามเพศที่เป็นเพศชายเพศหญิงแล้วก็เป็นเด็กอ๋อเป็นพวกมันลึกแบมบากทๆเลี่ยเนาะมันไม่เจาะจงก็เป็นพวกรถพวกอะไรแบบนี้ค่ะอเืด็อกแรกเกิดอืมเออขนาดภาษาอังกฤษครูยังมึนเลยพอก่อนเพราะว่าอะไรนะสมองบรรจุมึนไปหมดเลยนะ no dad เขาก็สองจุดสองปอนนะคะ LB ย่อมาจากค่ปะอนเนาะเออเขาตัดสินใจดีไซน์ตัดสินใจว่าดีไซน์ตัดสินใจหรอค่ะตัดสินใจดีไซน์ออกแบบตัดสินใจอะนะตัดสินใจสร้างกอระไราฟสร้างกราฟสำหรับ reference ก็คือ reference อ๋อเรฟเฟอเรนซ์อ้างอิงค่ะอ้างอิงอิงเมื่อเขามีการสั่งซื้อหรือเปล่าคะฮะค่ะเมื่อเขามีการสั่งซื้อ typically คือเดี๋ยวครูดูให้นะคะ typically อืมจุดสองโอเค typically เดี๋ยวดูให้นะเมื่อจัดซื้อใช่ไหมโดยทั่วไปโอเคค่ะไทพี่คอลลี่โดยทั่วไปโดยทั่วไปเขาซื้อก็ซื้อเป็นหลักร้อยห้าร้อยพันเหมือนแบงค์เลยมีร้อยห้าร้อยพันบาย100กิโลเมตรเอ้ยกิโลกรัมรห้า้ร้ออยกิยโลกรัมหรือ1,000กิโลกรัมอือฮึของวัสดุแล้วเขาก็ใไนปพวอัร์ตนกราฟฮะค่ะตามเลยนะ What will the graph look like กราฟน่าจะเป็นยังไงนะกราฟจะมีลักษณะยังไงเขาก็ไปพอร์ตซะเลยข้อแรกเขาบอกว่าข้อหนึ่งMaterial เป็นไงคะแล้วน้ำหนักกี่ปอนด์อนะ้ำหนัก2.2ปอนด์ต่อ1กิโลค่ะใช้การระบบวัดกิโลกรัมอือฮึ measurement ก็คือวัดหรือเปล่าคะกาคร่ะวัดใช่เลยค่ะการวกัารดวัดค่าของ x และ corresponding แปลว่าอะไรคะcorresponding มีความสัมพันธ์สัมสอดคล้องเอองั้นหนูใช้คำว่าสัมพันธ์กันนะคะสัมพันธ์สอดคล้องค่ะสัมพั imperial นธ์แล้วก็สอดคล้องไอ้ imperial bond measure มันเป็นระบบการวัดเองนะคะลูก imperial bond ก็ระบบปอนด์นะคะการวัดระบบปอนด์Imperial คือการวัดระบบใช่ไหมคะอืมอิมพีเรียลเหมือนเป็นชื่อเฉพาะค่ะเป็นปอนด์อ่าฮะ
Imperial ถ้าบริษัท Imperial แปลว่าสะดวกสบายหรือเปล่าเดี๋ยวครูปกติมันจะมีศัพท์เฉพาะของมันอยู่นะเดี๋ยวครูเซิร์ชให้นะ Imperial Imperial ไอเหมือนห้างอ่ะคือคุณว่า Imperial แปลว่าอ๋อยิ่งใหญ่ก็เป็นระบบเขาแหละค่ะเป็นระบบการวัดที่ใช้น่าจะใช้แบบหลากหลายอะนะค่ะ Imperial แปลว่ายิ่งใหญ่ใช้แพร่หลายแล้วคิดว่าใช้แพร่หลายใช้เปค่าแวลู100 กิโลการวัดโดด้วย as ก็คือโดยด้วยหรือเปล่า as 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 โคดูให้นะคะ measure sy for แต่ครูหา as ไม่เจอแฮะตรไมง่มีนะถ้า100 กิโลเอา2.2คูณร้อย100ฮะเอา2.2คูณร้อยถ้า500ก็จับคูณปกติค่ะลูกค่ะอือฮึคราวนี้เขาก็บอกว่าโน้ตว่าบอกให้ทราบเนาะโน้ตความชันของเส้นที่เชื่อมจุด connection อืจุดม representing ก็คืออธิบายค่ะอธิบายได้ว่ายูนิตของอัตราการเปลี่ยนหน่วย conversion การเปลี่ยนแปลงค่ะเนาะอันเรทก็อัตราเนาะค่ะแค่เจอกับมือนะอัตราง่ายๆเลยก็คืออัตรามันจะเปลี่ยนคือ2.2ต่อกิโลเนาะเพราะว่าเราเอา2.2ไปคูณการซื้อนี้เป็นไงเออเจ้าหน้าที่จัดซื้อคนนี้ออฟฟิเซอร์ควรใช้กราฟหรือสมการของเส้นเพื่อหากิโลในปอนด์ของการที่ไม่ใช่พื้นฐานออเดอร์หรือเปล่าคะก็คือสามารถใช้กราฟหรือสมการของเส้นเพื่อค้นหาน้ำหนักในหน่วยปอนด์ของคำสั่งซื้อที่ไม่มาตรฐานก็คือหมายถึงว่าปกติเขาจะซื้อ100 500อะไรงี้ใช่ไหมล่ะลูก500,000ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็น950เขาก็แค่เอา950ไปคูณ2.2ก็เอาจำนวนกิโลคูณ2.2เนาะมันน่าจะเป็น 2.2x อะแหละง่ายๆหนูว่ามาสโลปคือ 2.2x ค่ะเท่านั้นเองเราก็ทำไปเรื่อยๆอ๋อถ้า500ก็1,001อันนี้ก็2,002ไปเรื่อยๆคือถ้าเกิดเขาเอาเลขอะไรมาแทนน่ะเลขไม่มาตรฐานน่ะเนาะเลขอื่นเงี้ยก็ใช้สมการนี้เหมือนกันเท่าจริงค่ะหนูก็ลองพลอตอันนี้เหมือนมันเหมือนอธิบายแล้วก็ให้เราเขียนกราฟเท่านั้นเองค่ะแต่ว่ามันมีเฉลยมาให้แล้วงั้นเดี๋ยวหนูลองไปทำข้อแรกๆให้ครูดูหน่อยแต่เรามาช่วยกันแปลก่อนดีกว่าเนาะครูจะไปแปล Trailing company Trailing แต่ว่าอะไรอ่ะมันหรือว่ามันเป็นชื่อบริษัทอันนี้มันเป็นชื่อบริษัทเดี๋ยวครูดูให้นะคะค่ะชื่อบริษัทค่ะลูกชื่อบริษัทแคทเธอรีนอ
แคทเธอรีนเขาสั่ง150 ปอนด์เฟลชเคลมฟอร์อะแบนควิดหรือเปล่าคะแคทีเทสเขาแคทเธอรีนคอมแพนีสั่งอยู่150 ปอนด์เนาะของตัวเค้กปอหอยสดปอนอันนี้หอยสดหอ,อ๋อหอยอันนี้สดบันเควสเซิร์ฟวิ่งก็คืองานเลี้ยงรองรับอันนี้งานเลี้ยงอันนี้รองรับงานเลี้ยงรับรองอะแหละง่ายๆอันเลี้ยงรับรองรับรองสำหรับ100 คนใช่และ30 ปอนด์สำหรับหอยเอ้ยของหอยสำหรับดินเนอร์ก็คือปาร์ตี้อาหารเย็นสำหรับ20 คนเดเตอร์มายก็150นี่งานเลี้ยงเนาะแล้วก็อันนี้หรือเปล่าคะโลถ้าแคทเทอริ่ง150อือฮะค่ะเนาะแล้วก็งานเลี้ยง101ใช่ไหมคะโลแล้วก็เอ๊ะพายี่สิบเพเพไม่ค่ะค่ะ150มันสำหรับ100 คนใช่ไหมหรือเปล่าคะอะแคทเทอริ่งคอมพานีออเดอร์ออฟเฟซคามฟอร์บอดี้คอร์เซอร์วิ่ง150สำหรับ100 คน30สำหรับ20ใช่ไหมคะโลกอ๋อโอเคค่ะ100เท่า100ต่อ150 100อันนี้30 20อ๋อมันก็ทำเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ได้ค่ะงั้นหนูเข้าใจถูกไหม150กับ100 30กับ20นะค่ะให้ Standard Number of Pawn to Cram Per Serving อ๋อหนูสแตนดาร์ดให้หน่อยค่ะกำหนดพื้นฐานของปอนหรือเปล่าคะของหอยสำหรับการรองรับแสดงว่าหนูก็ต้องถ้าปกติ150เท่าได้100ใช่ไหมคะเราจะเอาอะไรให้เป็น x ค่ะลูกหนูว่าให้100เป็น x ร้อยอันเมื่อกี้เขาให้กิโลเป็น x เนาะฮะเปอร์กิโลแล้วก็150ต่อ100ใช่ไหม150เมื่อกี้ 2.2 ต่อ1อันนี้ก็150ต่อ100ใช่ป่ะใช่ค่ะก็เป็น150ต่อ100คราวนี้เขาคงต้องการถ้าเป็น30ก็20ใช่ไหมอันนี้จะเป็นกี่เท่าของอีกอันหนึ่งอ๋องั้นแล้วครูก็ทำให้อันนี้เป็น1เนาะหนูก็จับตรงนี้เท่าไหร่ x อะไรคูณ100แล้วคูณ100แล้วได้150ก็แสดงว่าน่าจะเป็น 1.5 ป่ะลูก 1.5 คูณ100ได้150เนาะหนูเอา150หาร100ได้ 1.5 ถ้า3หาร2ก็ได้ 1.5 เหมือนกันเนาะหนูโอเคเนาะก็ใช้ okay. จับหารแล้วเกตก็แค่งั้นหนูวาดกราฟให้ครูหน่อยสิค่ะลูก2จุดนี้ของข้อ1อ่ะค่ะลูกแล้วหนูส่งมาให้ครูหน่อยสิครูอยากรู้ว่าหนูพอทำเป็นปะทำแค่2จุดก็พอค่ะได้ค่ะจุดของ150 100 30 20พอค่ะลูกแต่หนูก็อาจจะทำเป็น100 200 300 400นี้เนาะไอ้ตรงข้างไอ้ตัว x อะค่ะต้องใช่แน่ๆให้150เป็น x หรือเปล่า150เป็นถ้าเกิดว่าอ๋ออันนี้เป็นตรงนี้เป็น100แล้วตรงนี้เป็น150อ๋อเดี๋ยวนะตัวหน้าก็เป็น x ก็ได้นะคะเนาะตัวหน้าเป็น x ตัวหลังเป็น y ก็ได้ค่ะตัวหน้างั้นหนูเอา150เป็น x แล้ว y ก็เป็นตัวหลังก็ได้ค่ะลูกค่ะก็ง่ายดี
ก็จะเอาอ๋อแต่ว่าจริงๆทำได้ทั้งสองแบบนะหนูจะเอาอันไหนตั้งก็ได้เนาะอันล่างเป็นตัวที่แปดถ้าเราให้ตรงนี้เป็น x อย่างเช่นเราให้ร้อยใช่ไหมเอองั้นหนูเอาตัวหลังเป็น x ก็ได้ค่ะลูกอ๋อเออใช่เพราะว่ามันเป็น y สองลบ y หนึ่งหาร x สองลบ x หนึ่งตัวล่างเป็น x ตัวบนไปเป็น y ค่ะจะได้ไปสอดคล้องกับตัวเวลาหาความชันค่ะลูกข้างล่างเป็น x ข้างบนเป็น y ค่ะข้างล่างเป็น x ข้างบนเป็น y อือฮึก็จะเป็นข้างล่างคือข้างหลังอะเนาะค่ะก็คือ150ลบ100ส่วน30ลบ20เหรอคะอ๋อตัวนี้แค่พอดกราฟเพราะว่าเราได้สมการแล้วค่ะลูกเขาอะไม่use the slope to find the rate อ๋อในเมื่อเนี่ยแค่เนี้ย slope เราก็ได้แหละค่ะลูก150ร้อยหรืออะไรเงี้ย150ตัวนี้มันจะเป็น150ลบไอ้นี่หรือเปล่าลบสามเปล่า150ลบสามหารร้อยลบสองมั้งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะไม่ต้องทำเลยก็ได้เดี๋ยวขอดูแป๊บเดียวนะคะร้อยห้าสิบอาจจะไม่ต้องถาม147หาร98147หารอ๋อยังไงก็ได้เหมือนกันเออหนูถ้าเวลาหนูทำถ้าหนูทำนี้ได้นะคะลูกมันมี150กับ150กับ130กับ20ใช่ไหมคะโลกหนูก็เอา150ลบ30ร้อยลบ20เนี้ยค่ะโลก150ลบ30เหลือ120 120ลบไอเนี้ยเหลือ80 120หาร80ก็ได้ 1.5 เนาะค่ะเนี่ยก็ได้สโลปแหละคุณครูก็เลยครูรู้แต่แรกว่าเป็น 1.5 เนาะถ้าหนูทำงั้นหนูใช้ y 2ลบ y 1หาร x 2ลบ x 1ค่ะซึ่งหนูต้องวาดกราฟมาก่อนเนาะ x คือคน x คนค่ะใช่คนมี100 people กับ20 people x เป็นคน y เป็นเจ้าLB อ่าฮะจำนวนปอนด์ของหอย CLAMS อ๋อ CLAMS เป็น LB หน่วยเป็นปอนด์คนหน่วยเป็น people ไปไหนจำนวนคนน่ะเนาะก็ people น่ะได้แล้วหนูก็แค่วาดแล้วหนูก็นี่ใช้หาสโลปแบบนี้ค่ะได้เลยเป๊ะเลยคำตอบก็ได้เนี่ยนี่ 1.5x เราจะวาดลงกราฟยังไงอ๋อนี่นะคะลูก x เป็น x เป็นx เป็นx เป็นร้อยเราให้ x อยู่ข้างหลังก็ได้นะ x เป็นร้อย y เป็น20 x เป็นร้อย y เป็น20ใช่ไหมอ๋อ150ร้อยตรงนี้ร้อยตรงนี้ได้150สมมตินะคะสมมติตรงนี้150ตึ๊ดหนึ่งอันใช่ไหมอีกอันก็เป็นอีกอันเป็น30กับ20 x เป็น30คงอยู่แถวแถวนี้y เป็น20อยู่แถวนี้มั้งแล้วหนูก็ลากมาชนกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะประมาณนี้
อืเดีม๋ยวแบบสองแพงนะคะอ๋อได้เลยค่ะครูเก็บเป็นเรคคอร์ดลายมือหนูสวยดีครับชอบอ๋อพอดีนี่หนูเขียนข้อสอบบ่อยใช่ไหมหนูจำเป็นต้องเขียนให้สวยเพื่อคุณครูจะได้อ่านออกเนาะเออเดี๋ยวครูอ่านไหมอ๋อที่เยอรมันหนูยังอ่านไม่ออกเลยสักคนบางทีเขาแบบเขียนแบบเป็นตัวติดกันเลยอ๋อถ้าเป็นคุณครูเขาก็เขาเหมือนเขารีบมั้งค่ะเขาก็จะแบบเออน้องใส่แต่ว่าบางคนเขาอ่านออกกันเองเพราะว่ามันเป็นเหมือนว่าเป็นตัวหนังอักษรของอือันอมะค่ะเหมือนลาวเหมือนจีนเงี้ยแน่เลยค่ะเนี่ยนี่มันก็ยากเนี่นยะแต่เขาอ่านออกเนาะเขาจะเขียนเป็นแบบตัวติดกันใช่เพิ่งครูแบอ่าบนแลน้ี้วนะคะเอ๊ะครูเพราะว่าเราอ่านแต่เนี้ยแหละไอ้พวกพิมพ์ดีนะครูจะก็จะอ่านปไรมะ่มอาอณกเหมือนกันเหมือนภาษาไทยเราเออคราวนี้สหนู่งกไ็ปแคลร้วบนสะมคบะูรณ์แล้วเนาะเออส่งไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวครูเปิดดูอันข้างล่างคือที่เขาคนเยอรมันชอบเขียนกันเป็นตัวอักษรแบบนั้นมันต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าใจสิ่งที่เขาเขียนนะคะแรกๆไปคือไม่รู้เลยว่าเขาเขียนอะไรอืมคุณครูอ่ะมีโอเคครูเปิดโอเคหนูทำถูกอ่ะพอหนูได้โอ้หนูก็เขียนไว้ฮะตั้งแต่มีปากกาใช่ไหมลูกมีปากกาใช่ค่ะหนูถ้าคุณครูอยากให้เก็ตเดี๋ยวเราช่วยกันแปลข้อสองก่อนเนาะเดี๋ยวหนูทำให้ครูหน่อยดีข้อสไดอ้งชาใครใช้อะไรบ้างคะลูกเพนเตอร์ยูสก็คือนักพวกเพนเขาใช้15 แกลลอนสำหรับอินเตอร์ลอยหรือเปล่าคะสสีเพำนหรับอ๋ออินทีเรียเพนเอออ๋ออินทีเรียอืเพมนภายในใช่ไหมภายในนะลูกทาสีภายในอันนี้อินเทอร์เรียก็คือภายในใช่ไหมคะค่ะอินทีเรียเพนก็ภายสีภายในไอ้เขาภาใชย้ในสิบห้นาี่เกก็ลน่อานจะเป็นผนังและเพค่ะดานเดี๋ยวก่อนนะคะอินทีเรียถูกอ๋อโอเคค่ะถูกแล้วค่ะก็ภายในแล้เวขาเขาใช้ก็15 แกลลอนของสีภายในสำหรับ300 สแควร์ยาร์ดก็คือ300 สแควร์ไอ้ลูกบาศก์ยาร์ดไอ้เขาเรียกว่าอะไรคะ x สกแคำวลัรง์ยาสร์ดองเนาะอ่าฮะค่ะของตัวหลายกกำลังสองยาร์ดกำลังสองค่ะง่ายๆเลยก็คือมันเป็นพื้นที่แหละนะคะลูกกว้างคูณยาวมันก็เลยเป็นกำลังสองเนาะสแควร์300ยาร์ดกำลังสองนะเข้าไปทาตรงไหนบ้างคะลูกพืเ้รนาที่ทวา่างตรงไอ้นี่วอลก็คือผนังค่ะลูกแล้วก็ไซลิ่งแปลว่าอะไรคะเพดานค่ะลูกเพดานเพดานก็พื้นที่ผนังและเพดานอือฮึ on a different job ก็คืองานที่แตกต่างกันค่ะเขาใช้8 แกลลอนสำหรับ160 ยาร์ดอือฮสะแควร์ยาร์ดค่ะแล้วกราบไม่ไม่เพ้นสายที่จ็อบอื่นงานอื่นใช่ค่ะก็คือไม่มีสีเหลือเลยในงานที่หลืองานทั้งสองแปลว่าไม่มีสีเหลือเลยครูแค่ขอรับโทรศัพท์แป๊บเดียวนะคะลูกฮัลโหล
โอเคค่ะน้องเกดคได่ะ้ได้เลยไม่มีสีสีเหลืออยู่ค่ะลูกแปลว่าง่ายๆเลยคือใช้สีหมดเลยอ่ะง่ายๆไม่มีสีเหลืออยู่เลยไม่มีสีเหลืออยู่ในทั้งสองงานอ่ะ either job no pen อ๋อ left over แปลว่าเหลือเป็นสำนวนค่ะ left over เหลือไม่มีสีเหลือ either job ก็งานทั้งสองแต่บางทีเขาใช้อาจจะเป็นศัพท์ของเขาเนาะ either ทั้งสองเลยไม่เหลือทั้งสองเลยจำนวนแกลลอนที่ต้องการในหนึ่งสแควร์ยาร์ดอือฮะค่ะเขาใช้ไปทั้งหมด23สแควร์ยาร์ดสำหรับ460หรือเปล่าคะอืมหนูก็ไปทำสโลปเหมือนเดิมเลยค่ะลูกหนูวาดกราฟแล้วก็ทำสโลปเหมือนกันเลยค่ะอือฮะแล้วพอได้ปุ๊บหนูก็จะสามารถหาแบบนี้ได้อ่ะหาแบบตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาสโลปมาใช้ค่ะอืมทำเหมือนข้อหนึ่งเลยค่ะแล้วน้องเกดลองดูนะถ้าสงสัยถามครูได้เลยเดี๋ยวครูช่วยค่ะหนูทำแบบข้อหนึ่งเป๊ะเลยค่ะได้ค่ะก็พอสองอันพอสองอันเสร็จหนูก็หาสโลปค่ะลูกพอหาสโลปมันจะหารกันได้เนาะหนูก็เอาไปใส่ x อะค่ะค่ะสามขั้นตอนเอา15-8อือ15-8ข้างล่างอะเนาะเอ้ยไม่ได้สิต้องเป็น300-160ก็คือก็ถูกแล้วค่ะถ้าหนูเอาอันไหนตั้งหนูก็เอาอันนั้นตั้งเนาะ300 กับ 15มันอยู่ด้วยกันแล้วก็ไอ้นี้ถูกแล้วค่ะลบ300 ลบ160 15-840เหลือ7ก็เป็น20306อันนี้เหลือ140อันนี้เหลือ7ยี่สิบก็ตอบ 20x สิเนาะโอเคแต่ว่าหนูคงพอได้แหละงั้นคุณครูก็โอเคแล้วหนูทำได้แหละข้อคือพอตนี่คือเราต้องใช้ยังไงนะคะอ๋อเป็นทีละพอตยี่สิบเหรอคะอ๋อนี่ค่ะลูกมันจะเป็นอย่างนี้ป่ะ13-15เงี้ยป่ะเราให้อันไหนเป็น x นะเราข้างล่างใช่ไหมข้างล่างคือ15ก็สามให้เอา15อยู่ข้างหน้าก็ได้ลูก15-300แล้วก็อีกอันก็8กับ160เนาะอย่างนี้ก็ได้ค่ะลูกหนูก็เงี้ยให้หนูให้เป็น x ใช่ไหม8หนูก็ทีละ10ก็ได้เนาะโอ้16มันเยอะไป8 กับ 15ทีละ5ก็ได้มั้ง50 15เนาะสมมุติ8ก็อยู่แถวแถวนี้เนาะ8 กับ 15สมมุติครูให้เป็น10 20 30 15อยู่นี้แล้วกัน8 กับ 158 15อีกอันก็160-300อ๋อ8 กับ 300I'm sorry นะคะ8 กับ 300 100 200 3008 300อีกอัน15 300เนาะ15 860 15 300ประมาณเนี้ยค่ะ850 15 300แล้วเราก็วาดแต่ครูเขียนให้อันนี้150อันนี้300แล้วกัน8ได้150นะ15 300นะค่ะประมาณก็เราก็จะพอดนะข้างอันเนี้ยไอ้15เป็น15กับ8เป็นแกลลอนน่ะเนาะแกลลอนส่วนอันนี้เป็นจำนวนสแควร์ยาร์ดสแควร์ยาร์ดก็ใช้เป็นทีละ100ได้ไหมคะ100ได้50 100ไปเรื่อยๆได้เลยค่ะแล้วเราก็จุดให้มันตรงค่ะใช้แบบนั้นแหละถูกแล้วลูก100 200 300ไปค่ะแล้วหนูก็ไปจุดตรงกึ่งกลางมันก็จะเป๊ะพอดีค่ะ
ก็จะเป็นทีละสิบเอ๊ะหรือว่าเป็นห้าอ๋อห้าก็ได้ห้าสิบสิบห้ายี่สิบน้องแปะก็อยู่กลางกลางเนาะคู่เขียนให้สวยสามห้าสี่สิบสี่ห้าสิบอ๋อเหรออ่าก็คือหนึ่งหนึ่งร้อยลบร้อยสิบห้าลบแปดยี่สิบเอ็กก็คือไอ้ที่เขาถามว่าหนึ่งสแควร์ยาร์ดคือเท่าไหร่ก็ตอบผิดอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านอ๋อใช่ค่ะยี่สิบเพราะว่าหนูหารมาแล้วเหลือยี่สิบตอบยี่สิบได้เลยค่ะพอร์ตไอ้ที่เป็นหนึ่งด้วยใช่ไหมคะถ้าคุณครูก็จะปกติเราเอาเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าเนาะเขาเอาเอ็กอยู่ข้างหน้าครูจะเขียนหนึ่งแล้วก็ยี่สิบอ่ะเขาถามแต่เขาถามแค่ how many หนูสามารถตอบ20แกลลอนได้นะคะลูกถ้าตอบเป็นคู่อันดับก็1 20แต่เขาถามเป็นจำนวนแกลลอนน้องเกก็ตอบไป20แกลลอนเนี่ยค่ะถ้าหนูตอบเป็นคู่อันดับก็1 20โอเคค่ะเป๊ะไม่ค่อยยากใช่อย่างงั้นหนูอ้อข้อ3 Assignment looking for relationship between x and y variable นักวิทยาศาสตร์ศึกษาความสัมพันธ์เนาะระหว่าง x กับ y นะคะลูกได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บrate เหมือนเป๊ะเลยค่ะน้องก็ยังทำเหมือนเดิมค่ะลูกขั้นแรกหนูก็แต่เขามีคู่อันดับมาให้ง่ายดีเนาะหนูก็พอดกราฟหนูก็หนูเลือกมาอันหนึ่งก็ได้หนูจะเอาเอาอันแรกกับอันสุดท้ายก็ได้นะลูกฮะ variable ก็คือตัวแปรใช่ไหมคะ variable ใช่ค่ะตัวแปรค่ะตัวแปรเอาอันนี้กับอันนี้กันในการทดลองชีดคอลเลกคือคอลเลกนี่แปลว่าอะไรนะคะอ๋อคอลเลกเลือกเลือกข้อมูลเลือกข้อมูล32.4 8.4 แล้วก็9 7.2 กำหนดให้เรทของ quantity ก็ quantity จำนวนค่ะ quantity y ต่อ unit จำนวน x จำนวน yจำนวน y ต่อยูนิตจำนวน x ฮะเขาให้มาหมดเลยแหละ x y หนูน่าจะพลอตง่ายเลยขั้นแรกหนูต้องพลอตใช่ไหมขั้นแรกหนูต้องพลอตขั้นที่สองหนูก็จับ m เท่ากับอันนั้นนะคะความชันอันหนูจะทำอันไหนก่อนก็ได้นะหนูก็หาความชันก็ได้แล้วแหละพอหาความชันได้ปุ๊บเขาให้หาเรทก็คืออะไร x อย่างเงี้ยค่ะกี่ x นะคะแค่นั้นเอง ความชัน y 2ลบ y 1หาร x 2ลบ x 1แต่ว่ามันมีสระแล้วก็เรียนซ้ำอันคู่ไปก่อนอ๋อคุณครูเอาครูส่วนใหญ่ครูจะคิดแค่อันแรกกับอันสุดท้ายอะค่ะลูกค่ะอันแรกกับอันสุดท้ายดีกว่าค่ะก็จะเป็นสังเกตว่าอันแรกกับอันสุดท้ายมันจะลงตัวค่ะอันกลางมันไม่ได้ใช้ค่ะอันกลางไม่ลงตัวเนี่ยค่ะ y ต่อก็จะเป็น 7.2
2.4ส่วน9ลบ3เท่ากับ6.8 6.8ส่วน6ก็จะเป็น 1.15 x 1.15 x อ๋อคือครูไอ้นี่ใช่ไหมลูกหนูเอา 7.2 ลบ 2.4 แล้วก็9ลบ3ค่ะอันนี้ได้6อันนี้72ลบ24น่าจะเหลือ เดี๋ยวครูดูแบบนึงนะ68หรือเปล่า2ลบ24 48 48 4.8 หาร6เนาะ4.8 หาร6อาหาศูนย์นี่ไงได้ 0.8 x ตอบแล้วค่ะลูกง่ายๆก็หนูก็แค่ไปพอดคุณครูจะน้องเกดพอดแป๊บเดียวก็ได้ค่ะลูกหนูพอดไว้เดี๋ยวครูจะสอนข้อ4เราเป็นการบ้านข้อ5ได้ค่ะแล้วก็หนูก็แค่แบบหนูพอดไว้เดี๋ยวตอนส่งการบ้านหนูก็ส่งมาพร้อมกันก็ได้ค่ะลูกข้อ3อ่ะนะก็ไอ้ x ก็จะอยู่ตรงไอ้ x ก็จะเป็นนี่ที่มันเป็นอะไรนะ3กับ9ป่ะลูก3 6 3 98อะไรเงี้ย6 9แล้วหนูทำไปนะคะแล้วไอ้ตัว8ก็พอดไปปกติเลยอันนี้คือ x อันนี้คือ y y อ่ะ2 4 6 7 อันนี้ก็จะเป็น3 3ก็2เท่า4ก็1 2 3ก็ได้นะคะโอ้เยอะเหมือนกัน7 4 5 6 7เลยก็ต้องเอาทั้งหมดเลยป่ะคะหรือว่าอันกลางไม่เอาแล้วครูไม่เอาอันกลางค่ะครูเอาอันในนี้แหละอันแรกกับอันสุดท้ายก็จะเป็น3แล้วก็ 2.4 ก็จะเป็น9 9 7 7สมมติแล้วก็9 7.2 ประมาณนี้โอ้เขาบอกว่าประมาณนี้เอ๊ชอบอ่ะได้ถัดมาข้อ4ส้ม 0.4 เปอร์ปอนด์ดออากราฟออฟคอร์สราคาอยู่ข้างบนนะคะลูกแกน y ออเรนจ์แกน x จำนวนหนูน่าจะหนูต้องทำได้แล้วแหละ1ปอนด์2ปอนด์3ปอนด์4ปอนด์5ปอนด์6ปอนด์อ่ะแล้วเกตพอทให้หน่อยค่ะ0ปอนด์ส้ม1กิโลเหรอคะต่อส้มอันนี้ปอนด์1ใช่ไหมถ้าใส่เลข1หนูก็ใส่ 0.44 0ก็0ใช่ไหมลูก1ก็ได้ 0.44 คูณ1ได้ 0.44 ประมาณนี้มั้งคะลูกอันนี้เป็น1 2 3ก็ได้เนาะโคก็แต่มันจะเล็กๆอ่ะเนาะน่าจะได้ละหรือว่าเราจะเอาครึ่งก็ได้นะหรือเอาจะเอาครึ่งเอาครึ่งก็ได้นะคะได้ค่ะ 0.5 1 1.5 2 3. เอ้ย 2.5 3เนาะ 3.5 ไปแค่นี้พอ4แล้วหนูก็แค่จับคูณใช่ไหมตึ๊ดแล้วหนูก็พอดไป5อันก็พอกันอัน3 4 5
คิดเลขปุ๊บคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าแค่นี้เองค่ะง่ายๆลองเกณฑ์ลองดูก็ศูนย์จุดสี่สองก็เป็นศูนย์จุดสี่สี่ศูนย์จุดแปดแปดเนาะอันที่สองสี่สองก็ศูนย์จุดแปดแปดมั้งสามก็จะเป็นเป็นไงดีมากก็หนึ่งจุดสามสองศูนย์สี่ก็จะเป็นหกหนึ่งหกสวยดีหนึ่งจุดเจ็ดหกหกห้าก็จะเป็นสองจุดสองศูนย์อือฮึก็หนึ่งจุดสี่สี่ก็จะประมาณนี้อันนี้ได้ศูนย์จุดสี่สี่คูณสี่สองก็ศูนย์จุดแปดแปดก็จะประมาณนี้นิดนึงสี่หนึ่งจุดเจ็ดหกสามก็หนึ่งจุดสามสองสามจุดสองอ้าวคนโกงงานสี่ก็หนึ่งจุดเจ็ดหก